สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในวันอาทิตย์ยามบ่ายๆเกือบจะเย็นแล้วเนาะตอนแรกว่าจะลงไปออกกำลังกายแต่ว่าอยากจะวันนี้อยากจะมารีวิวเนาะเรื่องของ Skyview Astrology ซึ่งตอนที่สู่ได้ฟัง Skyview Astrology ของตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบทึ่งมากเลยอะว่าเฮ้ยคือเราเสียเวลากับชีวิตน่ะมาพอสมควรละมันเลยวัยกลางคนมาแล้วก็ว่าได้ค่ะเราก็ยังเราค่ะยังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรเราจะเดินทางไปทางไหนดีอะค่ะวันเนี้ยเลยจะมารีวิวในเรื่องของ Skyview Astrologyว่า Skyview Astrology คืออะไรแล้วบอกอะไรสู่บ้างแต่ก็บอกกันตรงๆก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ในส่วนของ Skyview Astrology บางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยอะไรคือ Skyview แล้วผู้ที่เชี่ยวชาญอ่ะเป็นใครเนาะเดี๋ยวขอเชิญชวนเพื่อนก่อนนะคะว่า Skyview Astrology เนี่ยมันบอกเส้นทางการเดินทางของชีวิตของเราอะค่ะอย่างไรและเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปทำนู่นทำนี้สเปดสปะค่ะซึ่งสุจะนำเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่เจอมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนที่ได้เข้ามาฟังอะค่ะมาเจอประสบการณ์อย่างสูหรือว่ามาเสียเวลากับประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะก็เลยอยากจะมาวันนี้มารีวิวให้ฟังนะคะในเรื่องของ Skyview อ่ะเดี๋ยวขอเชิญชวนเพื่อนก่อนละกันเนาะสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งเนาะขอชวนเพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนว่างมาให้กำลังใจกันแล้วก็โอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปละกันนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยสูมาฝึกการพูดด้วยแล้วก็มารีวิวในส่วนของ Skyview Astrology ตัวนี้นี่นะคะเดี๋ยวก็จะลงโพสต์ไปให้เนาะสูรู้จัก Skyview ได้ยังไงเดี๋ยวเริ่มแรกเลยก่อนนะคะสูรู้จักครูเก๋วรารักษ์สู่โนนทองนะคะซึ่งครูเก๋เนี่ยเป็นทูตหัวเราะแล้วก็เป็นคุณครูที่สูเนี่ยติดตามมามากกว่า10ปีแล้วนะคะแล้ววันนึงเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนรู้หรืออย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าสูเนี่ยคือตกงานมาช่วงระยะเวลานึงชีวิตเนี่ยทำงานมาตลอดเลยสมัยถึงทำงานออฟฟิศนะคะทำงานมาตลอดเลยเสร็จแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราต้องตกงานเพราะว่าสถานการณ์โควิดชีวิตมันก็เลยแบบเฮ้ยจะไปทางไหนดีแต่ว่าในช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรารักที่จะทำสิ่งนี้คืองานคือการทำงานบำบัดแต่อีกใจนึงก็คือว่าเราอ่ะยังแบบโหยหาเงินต้องพูดคำนี้นะคะว่าโหยหาเงินเพราะเรากลัวว่าเราอ่ะจะไม่มีเงินใช้เราก็เลยไม่ได้สนใจงานบำบัดสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าความชอบเนี่ยเราเก็บเอาไว้ในใจวันหนึ่งเนี่ยที่เราตกงานมาจริงๆอะค่ะเราก็เหมือนกับหันเหแบบชีวิตไปทางไหนดีสเปะสปะไปเรื่อยเลยใครว่าทำอะไรเนี่ยแล้วดีแล้วได้ตังก็ไปทำตามเขาวันเนี้ยสุก็เลยจะออกมารีวิวให้ฟังอะค่ะว่าตัว Skyview Astrology เนี่ยหลังจากที่สุกลับมาจากการปฏิบัติสมาธิของท่านอาจารย์เกวนก้านะคะแล้วเมื่อเจอ Skyview Astrology เนี่ยชีวิตทุกวันเนี้ยค่ะมันเริ่มดีขึ้นยังไงแล้วก็ผจญกับความกลัวได้อย่างไรซึ่งคนเนี้ยค่ะส่วนมากเลยประมาณ 99.99% เนี่ยอยากจะคิดจะทำอะไรแต่ว่ากลัวที่จะเดินออกที่จะเดินก้าวเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวเราแนะนำ Skyview Astrology กันก่อนนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ครูเก๋ด้วยเพราะว่าสูเนี่ยดีใจที่ได้พบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนดีในส่วนของ The Rest of Life ก็คือในส่วนที่เหลือของชีวิตอะเราจะช่วยเหลือผู้คนได้ยังไงนะคะตัว Skyview Astrology เนี่ยครูเก๋ก็เขียนว่ามันเป็นการเดินทางของ Soul Mission ก็คือจิตวิญญาณของเรานะคะแล้วก็เขียนว่าเราอ่ะจะพัฒนาตัวเอง
เราจะพัฒนาตนได้อย่างไรอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนั้นเป็นไปได้อย่างไรเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรทำไมปัญหาเรื่องเดิมๆจึงเกิดขึ้นซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำเนาะอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นกับชีวิตพอถูกได้อ่านเนี้ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยว่าไอ้ตัว Sky View เนี่ยจะอ่านชีวิตของเราได้จริงๆหรอเพราะว่าเราเนี่ยล้มเหลวมาก็เยอะเนาะคิดว่าตัวเองเก่งแต่ว่าไม่ได้คือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรอะค่ะก็เลยอยากรู้ว่าตัว Sky View เนี่ยจะช่วยเหลือเราได้จริงๆเปล่าจะแนะนำเราได้จริงๆเปล่าอ่านมาหน้าแรกถึงกับทึ่งแล้วก็ขนลุกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัว Sky View หน้าแรกเนี่ยจะบ่งบอกว่าในอดีตที่เราผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงเรามีพฤติกรรมยังไงอย่างไรแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าการSky View เนี่ยไม่ใช่การดูดวงนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนชีวิตของเราตามดวงดาวตามที่เราเกิดอะค่ะใครเข้ามาแล้ว โอเคงั้นพูดต่อเนาะคือสูมีความทึ่งกับตัว Sky View นะคะคือว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยตัว Sky View เนี่ยหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวสูขออ่านไปด้วยนะหน้าแรกเนี่ยบอกเลยอะค่ะว่าอ่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กหน้าแรกอะค่ะบอกเลยค่ะว่าในช่วงก่อนๆเนี่ยที่สูทำงานในช่วงออฟฟิศอะค่ะเขาบอกเลยว่าสูมีนิสัยก็คือว่าเดี๋ยวนะสุเขาบอกว่าสุเป็นคนใจแคบแล้วก็มีความเป็น perfectionist มากมากๆเลยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอความใจแคบของเราอ่ะมันแปลว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็คือเราทำอะไรก็คือตัวของเราเองเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรคือความใจแคบคำตอบที่สุได้มาค่ะความใจแคบของสุก็คือว่าสุไม่รู้จักแบ่งปันถึงแม้ว่าสุจะไม่ได้ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ตัวเองไม่รู้จักแบ่งปันแล้วทำอะไรเนี่ยก็คือจะคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักก่อนว่าเราเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งมันก็จริงในสมัยที่สุทำงานนะคะสุก็จะเมนหลักของสุเลยคือทำงานเพื่อเงินทำสิ่งนี้แล้วจะได้อะไรตอบแทนทำสิ่งนี้แล้วจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องจริงเลยที่ Sky View บอกอันนี้เลยนะคะเสร็จแล้ว Sky View ก็บอกต่อไปอีกค่ะว่าสุเป็นคน perfectionist มากซึ่งก็จริงเพราะว่าจะทำอะไรเนี่ยคือสุจะเป๊ะแล้วก็เป๊ะตามแบบฉบับของตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นคนที่มีแบบความคิดที่เป็นศิลปะแต่ว่าความเป็น perfectionist ของเราอะค่ะมันก็อาจจะฆ่าตัวเราได้ซึ่งบอกในSky View Astrology เลยว่าความเป็น professionalist ของสูเนี่ยค่ะบางครั้งทำให้สูเนี่ยมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปแล้วบางสิ่งบางอย่างนั้นคือเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีประโยชน์แต่สูมองข้ามไปเช่นถ้าสูอยู่กับใครเนี่ยค่ะแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกใจหรือว่าทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันยังขัดอยู่อะไรแบบนี้ค่ะสูก็อดไม่ได้นะที่จะบ่นที่จะดุที่จะว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแล้วเป็นไงคะตัวเองไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าเห็นจุดบกพร่องของคนอื่นเสมอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเห็นจุดบกพร่องของคนอื่นเราบ่นเขาว่าเขาดุเขาด่าเขาตัวเราเองเนี่ยไม่มีความสุขไอ้สิ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะความเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขเนี่ยมันถูกสะสมอยู่ข้างในโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเรารู้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องทำให้เสร็จสิ่งนี้ต้องทำให้ดีเพราะฉะนั้นความเครียดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรความเครียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็ถูกเก็บไว้ในใจซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นความเครียดมากแค่ไหนปรากฏว่าความเครียดนั้นนะคะมันทำให้สูตรเนี่ยเกิดโรคร้ายก็คือโรคมะเร็งนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงตัว Sky View ก็บอกอีกค่ะว่าช่วงเนี้ยช่วงที่เกิดที่ผ่านมาค่ะสู่ต้องเรียนรู้จากความเจ็บป่วยและเจ็บปวดของตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเข้ามาสอนเราให้เรารู้ถึงความเจ็บป่วยและเจ็บปวด
เพื่อที่จะเกิดการเติบโตและพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าตัวเองมีจิตสำนึกที่ดีด้วยนะฟุกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะมันขนลุกมากๆเลยซึ่งสิ่งตรงนี้ฟุกก็ไม่ค่อยพูดให้ใครฟังหรอกนะนอกจากคนสนิทจริงๆอ่ะใครจะพูดส่วนเสียให้คนอื่นฟังก็คงจะไม่ค่อยมีมั้งเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ฟุกต้องแก้ไขก็คือว่าฟุกเนี่ยต้องกลับเข้ามาดูใจของตัวเองก่อนสู่ต้องกลับเข้ามาบำบัดตัวของตัวเองก่อนและสถานที่ที่สู่ต้องไปอยู่เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ meditation retreat หรือว่า spiritual workshop หรือว่า healing center เพราะสถานที่พวกนี้ค่ะจะช่วยดูแลและบำบัดหัวใจของเราแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องสังคมการเมืองอย่างแบบสังคมแบบสู่อย่างเงี้ยจะต้องเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ที่บำบัดตัวเองก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องน่าแปลกก็คือว่าสู่ก็เพิ่งกลับมาจากปฏิบัติจากท่านโกเองกาแล้วสู่ก็รู้สึกว่าต่อจากเนี้ยสู่จะต้องแบบเหมือนพัฒนาศักยทั้งศักยภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายทั้งด้านฟิสิกอลแล้วก็สปิริตชวลของตัวเองอยากเติบโตอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้คิดแบบนั้นแต่รู้สึกว่าในใจอ่ะมันรู้สึกถึงการเติบโตอ่ะและอยากจะทำให้สิ่งนั้นนะคะมันเกิดขึ้นมาจริงๆเผอิญมาเจอกับสกายวิวบอกมาแบบนี้แล้วตัวสกายวิวอะค่ะยังบอกอีกอะค่ะว่าถ้าสูบไม่ปรับปรุงตัวสูบก็จะถูกกลับเข้าไปจุกอยู่จองจำเช่นในโรงพยาบาลที่เราเคยถูกจองจำอยู่อันนี้ก็คือผลที่เราไม่ปฏิบัติตัวใหม่เพราะว่าข้างในอะค่ะอย่างเช่นเราป่วยอะค่ะมันเป็นสัญญาณหรือสัญลักษณ์บอกเราแล้วค่ะว่าเราเดินมาไม่สมดุลชีวิตเนี่ยไม่สมดุลแต่เราอะค่ะยังฝืนทำชีวิตแบบเดิมๆไม่ปรับเปลี่ยนไม่ฟังเสียงร่างกายของตัวเองอะค่ะอันนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์เลยนะไม่ฟังเสียงร่างกายของตัวเองยังฝืนอยู่ฉะนั้นน่ะเมื่อเราฝืนอยู่เนี่ยความป่วยมันก็จะเป็นของเดิมๆกลับมาเดิมๆแล้วเราก็จะไปโทษว่าโทษคนนู้นโทษคนนี้แต่เราอะค่ะลืมมองตัวของเราเองอันนี้ค่ะตัวสกายวิวก็บอกมาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรชุกชุกก็รู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากๆเลยอะและเขายังบอกอีกว่าในตัวสกายวิวนี้นะถือโพลอยู่ในตัวสกายวิวเนี้ยค่ะยังบอกอีกว่าณตอนนี้คือสู่อายุ45มันเป็นการเริ่มต้นของชีวิตมันเหมือนตัวดักแด้ค่ะตัวหนอนดักแด้กำลังที่จะแบบเหมือนปิแบบผุดโผล่ออกมานั่นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราซึ่งตรงนี้แบบน่าตื่นเต้นมากเลยมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีอย่างหนึ่งนะจากอ่านให้ฟังเขาบอกว่าการเป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่ทะเยอทะยานโดยธรรมชาติกระตือรือร้นเกี่ยวกับชีวิตและในศักยภาพของตนเองแต่ในทางตรงกันข้ามกลับรู้สึกเหมือนถูกแยกถูกทิ้งระยะจากสังคมเพราะอะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยเพราะอะไรคะเพราะความเป็น professionist ของเราเนี่ยมันมากเกินไปพอมันมากเกินไปเนี่ยสวัสดีจ้าพี่อุ๋ยพอความเป็น perfectionist หรือว่าความที่เราเป็นมืออาชีพมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยถูกแยกออกมาจากสังคมคือเราสติ๊กกับตัวเองมากเกินไปว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรต้องเป็นแบบแผนแบบนี้แบบนี้ใครที่แบบเหมือนทำไม่ถูกใจเราก็ไม่ได้อยากคุยหรืออยากพูดกับเขาคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเสร็จแล้วอะค่ะมันมาตรงกับตรงที่ว่าตอนที่ถูกไปปฏิบัติที่ท่านอาจารย์โกเองก้า10วันนะคะวันสุดท้ายอะค่ะก็คือการเป็นการแผ่เมตตาบารมีเนาะสู่รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเลยตอนแผ่เมตตาบารมีนะคะใครที่ยังไม่เคยไปที่ท่านโกเองก้าสู่ขอแนะนำมากๆเลยแค่365วันเนี่ยให้โอกาสตัวเองปีละ10วันเท่านั้นเอง
บางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองจัดสรรเวลาดูนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งจําเป็นของชีวิตมากๆที่เราจะไปเติมพลังไปเติมแสงไฟไปเติมน้ํามันให้กับตัวเองอ่ะซึ่งในวันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ทําเมตตาภาวนาสู่รู้สึกขนลุกมากๆแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในใจสู่สู่นึกถึงคนที่แบบเคยทําร้ายสู่เคยทําให้สู่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสู่แผ่เมตตาให้เขาอะแล้วสู่รู้สึกว่าเฮ้ยสู่ขอโทษนะสู่ดันไปขอโทษเขาแต่ว่าขอโทษอยู่ในใจอะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าความที่เรามีเมตตากับคนอื่นนะคะมันจะเกิดความอ่อนโยนเกิดความสะท้อนกลับเข้ามาในใจของเราเองอะแล้วมันจะออกมาทางหน้าตาของเราอะค่ะว่าเอ้ยนี่แหละคือมันมีความสุขอะที่เราอะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางมันผ่านไปแล้วแต่ว่าใจเราเองเนี่ยแหละที่เก็บมันไว้อยู่กำมันไว้อยู่กำจนแน่นจนเจ็บมือไปหมดเลยเพราะเราเองที่เราไม่ยอมปล่อยเขาสุขรู้สึกได้ตรงนั้นเลยนะในวันสุดท้ายของเมตตาภาวนาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนถ้าใครอยากจะไม่ได้อยากเชิญชวนนะพูดใหม่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ10วันเป็นศูนย์ปฏิบัติเนาะอย่างน้อยปีละ10วันทีนี้หน่วยตัว Skyview อะค่ะเขาก็บอกสู่อีกอะค่ะว่าเดี๋ยวนะเธออ่านถึงไหนแล้วเนี่ย โอเคเขาบอกว่าอันตรงนี้เนี่ยสู่อยากจะอ่านให้ฟังเนาะเนาะโอเคตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะพระอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนซ้อนทับกับดาวศุกร์และดาวพุธทางเลือกเดียวที่ต้องสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองคือการสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองการสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองนะสร้างความคิดและจิตใจของตัวเองโดยการผจญภัยกับประสบการณ์จากโลกภายนอกเพื่อเรียนรู้สื่อสารจิตวิญญาณของตัวเองเป็นประตูแรกและประตูสุดท้ายเพื่อเป็นวิวัฒนาการการพัฒนาให้เกิดปัญญาญาณในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือบอกเลยว่าให้เราเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตัวเองแล้วก็ข้ามความเป็นมืออาชีพของเราบ้างเพื่อเราจะได้มองจุดที่ดีที่เรามองข้ามไปอ่ะแล้วก็มองจุดที่ดีในส่วนที่คนอื่นเขาเป็นน่ะจะได้เรียนรู้อันนี้แบบสุขแบบมันใช่เลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าเราอะตัวสูเองต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆเนาะอาจจะเป็นการยากที่จะเข้าใจในชีวิตภายในและภายนอกแต่ยังไงซะก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องรู้จักถึงการปล่อยวางแรกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตได้โดยการยอมจำนนในดำดิ่งลงไปสู่การปฏิรูปในโลกมืดและนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะไม่ปฏิเสธกระบวนการปฏิรูปนี้ก็คือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเวลาที่ถูกนั่งไปนั่งปฏิบัติสมาธิเลยอะในช่วงของอธิษฐานบารมีทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10อะค่ะจะมีอธิษฐานบารมีวันละ3เวลาละ1ชั่วโมงอธิษฐานบารมีหมายถึงว่าให้เราอะค่ะตั้งมั่นตั้งใจและแน่วแน่ในการนั่งสมาธิในการนั่งวิปัสสนาโดยไม่เปลี่ยนท่าเลยและจดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเราต้องอธิษฐานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราปวดเราเมื่อยเราก็จะเปลี่ยนท่านั่งเนาะอันนี้ค่ะเป็นการอธิษฐานบารมีเพื่อฝึกความอดทนซึ่งตรงกับตัว Skyview เนี้ยมากๆเลยอ่ะทีนี้ตัว Skyview ก็บอกอีกอะค่ะว่าอาชีพในอนาคตที่มันเหมาะสมกับเราในดวงดาวของเราเองอะค่ะเป็นอาชีพอะไรกันแน่เพราะว่าเราก็ทำมาหลายอาชีพละขายมาก็เยอะทำยังไงดีแล้วแต่เราอะค่ะ
มองข้ามสิ่งหนึ่งไปคือเรามัวแต่ขวนขวายกวนกวายหาเงินโดยไม่ได้นึกถึงความสุขภายในของตัวเองมาชำระล้างบ้านภายในของตัวเองเราหลงลืมมันไปเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าความสุขภายในของตัวเองตัว Sky View เนี้ยค่ะก็บอกสูตรอีกเช่นกันค่ะว่าถ้าใครสนใจตัว Sky View นะแนะนำเลยติดต่อครูเก๋วรารักษ์สุนนทองนะคะเราจะได้รู้จุดในการเดินทางของชีวิตเนาะเขาบอกว่าอันนี้ตรงมากๆเลยนะเขาบอกว่าอาชีพที่จะเป็นไปได้ดีควรเป็นอาชีพที่จะสามารถสร้างศักยภาพอันสูงสุดของเราในด้านการสื่อสารอันชาญฉลาดความกระตือรือร้นการเข้าสังคมอาชีพที่ใช้การสื่อสารสูงโดยผ่านการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วสื่อสารออกไปทั้งการพูดและการเขียนนี่เป็นในด้านการสื่อสารนะคะคือการพูดและการเขียนเพราะโดยสัญชาตญาณอันแข็งแกร่งของเราจะช่วยสร้างการเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆให้มากเท่าที่จะทำได้เหมือนแมงมุมดักใยไว้แล้วสื่อออกไปในรูปใหม่ที่เป็นในรูปแบบใหม่ที่เป็นของเรานึกถึงใยแมงมุมมันก็จะโยงไปใช่ไหมตัวใยแมงมุมเนี้ยค่ะมันก็เหมือนความรู้ที่เราเนี่ยได้แบบจะสรรสร้างมันมาเป็นใยความรู้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นน่ะไอ้ใยความรู้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นก้อนใหญ่แล้วเราก็เอามาปรับปรุงใช้ในแบบฉบับของเราเองมันก็เลยทำให้สูตรเนี่ยไปนึกถึงว่าในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะสูตรเนี่ยทำอะไรมาบ้างเนาะเพราะว่าในช่วงที่ช่วงโควิดแล้วก็ถูกออกจากงานใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีแต่สิ่งหนึ่งที่ชูทางสม่ำเสมอก็คือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าเป็นการทำขนมเนาะทุกคนก็อาจจะรู้ว่าสู่ทำขนมขายด้วยในการเรียนรู้ในสิ่งในเรื่องของหินมงคลนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการออกมาไลฟ์สดซึ่งตอนนั้นน่ะสู่ไม่มีความกล้าเลยที่จะออกมาไลฟ์สดแต่วันนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของเราเองเนาะและมาวันนี้ค่ะสู่ก็บางครั้งก็ได้ถูกรับเชิญไปเป็นเหมือนพูดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเนาะแล้วก็ให้ไปพูดในเรื่องของโยคะหัวเราะว่ามีผลมีประโยชน์อะไรกับร่างกายของเรากับสมองของเราแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเบิกบานได้ยังไงแล้วทำไมเสียงหัวเราะความสุขถึงสร้างความสำเร็จสุก็ได้รับเชิญไปตรงนี้เหมือนกันแล้วล่าสุดเนี้ยค่ะหลังจากที่สุกลับออกมาจากปฏิบัติเนาะเราก็ได้คือมีความคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ชำระล้างพลังงานลบของตัวเองไปในหลายๆแง่เลยหลายๆมุมนะคะล่าสุดนะคะก็คือว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะมีลูกชายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วลูกชายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่หนักพอสมควรเลยคือขับรถเนี่ยค่ะแล้วรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุโดยการเหินข้ามฟากอ่ะเหินข้ามฟากปรากฏว่าลูกสลบไปอยู่ห้อง ICU โดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นเวลา3เดือนฟังกันก่อนนะเรื่องราวอันนี้ค่ะสู่อยากให้สะท้อนนึกถึงตัวของเราเนาะหนึ่งคือชีวิตมันสั้นมากเลยอะแม่คุยกับลูกอยู่ดีๆแล้วลูกก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้คุยกับลูกลูกต้องไปนอนอยู่ที่ ICU 3เดือนครึ่งซึ่งสภาพที่แม่เห็นลูกคือสายอะค่ะระโยงระยางเต็มตัวลูกเลยอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วคนที่เล่าให้สุขฟังก็คือคุณแม่ท่านนี้วันนี้สุขขออนุญาตเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจลูกก็คือต้องถูกเจาะคอจากเจาะคอจากสายเจาะคอเล็กๆก็เพิ่มเป็นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเนาะมองลูกอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา3เดือนครึ่งคุยกับลูกโดยที่ไม่มี
อะไรนะผลตอบรับอะไรเลยอ่ะเพราะว่าลูกไม่รู้สึกตัวแต่สู่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งตามที่สู่เรียนมาก็คือว่าแม้จะสลบไปอย่างไรนอนหลับไปอย่างไรแต่จิตใต้สำนึกของเราอะค่ะยังทำงานอยู่เสมอและเสมอสิ่งเดียวที่แม่ทำได้ตอนนั้นคือการนั่งสมาธิคิดถึงเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรคือสิ่งเดียวที่แม่ทำแล้วใจแม่ก็สงบขึ้นแม่ก็คือไม่ได้ร้อนรนกวนกวายมากนักทั้งที่ค่ารักษาลูกอะค่ะก็มหาศาลมากเลยคิดดูนะคะอยู่ ICU อย่างเดียว3เดือนครึ่งสายเต็มมะยงระยางจัดเต็มแม็กซ์เลยทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าลูกขยับอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่ในความดูแลของพยาบาลและหมอตลอดเวลาและลูกก็จะไปหลายรอบแล้วก็คือหมอกับพยาบาลก็ช่วยขึ้นมาได้คิดดูสิคะว่าค่าใช้จ่ายนะตอนนั้นของแม่มากแค่ไหนแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสิ่งเดียวที่แม่ทำคือนั่งสมาธิแล้วยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่กับลมหายใจของตัวเองใครที่ไปทุกข์ไปเครียดนะคะนั่นคือเราไม่ได้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆอันนี้สุเพิ่งเรียนรู้เลยนะในวัย45ของสุเนี่ยสุก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอ้โหคิดเยอะคิดเยอะมากพอมาได้มาฟังเหตุการณ์เนี้ยค่ะปรากฏว่าพอแม่นั่งสมาธิแผ่เมตตายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและทำสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนั้นเงินช่วยเหลือก็มาจากญาติพี่น้องมาก็วันหนึ่งปฏิหาริย์ก็มีจริงอะค่ะลูกฟื้นแต่การฟื้นของลูกก็คือว่าไปการขยับหน้าขยับแบบเหมือนขยับตาแบบกระพริบตาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือคุณหมอก็ถามว่าถ้ารู้สึกเจ็บอะให้กระพริบตาแล้วน้องก็กระพริบตาแล้วการฟื้นฟูหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆฟื้นฟูน้องขึ้นมาทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งน้องสามารถที่จะหัดทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตัวเองและตอนนี้น้องก็เดินได้ตามปกติแต่ว่าน้องก็ยังเดินกระเพกกระเพกอยู่เนาะ ขอโทษค่ะน้องก็ยังเดินกระเพกกระเพกอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ครูอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าน้องเก่งเนาะน้องชอบภาษาอังกฤษน้องแปลภาษาอังกฤษได้น้องชอบภาคนู่นภาคนี่น้องอยู่กับมือถือตลอดเวลาแต่คนนะคะจะมองว่าน้องเป็นเด็กพิการน้องจะทำได้เหรอแล้วน้องเนี่ยก็คือไปทำงานด้วยนะเขาไปทำงานด้วยนะแต่ว่าการทำงานของเขาในแต่ละที่เนี่ยค่ะก็คือประมาณ3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็ไปเรื่อยๆคือ2แม่ลูกก็คือไปด้วยกันเรื่อยๆสรุปวันนั้นเนี่ยที่เราได้มาคุยกันหลังจากที่เราจบจากการปฏิบัติแล้วค่ะสุก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากคุณแม่ในระหว่างที่เรานั่งรถกลับจากสังขบุรีกลับเข้ากรุงเทพเนาะสิ่งนึงที่สุฝากบอกคุณแม่เขาไปก็คือว่าน้องเก่งนะแต่เราในฐานะที่เป็นแม่ให้น้องออกมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเขาได้เพราะว่าน้องอ่ะยังมีศักยภาพมากมายเลยอ่ะที่อยู่ในตัวน้องแต่ยังไม่ได้ออกมาใช้เลยให้เอาศักยภาพตรงนี้ออกมาแต่ว่าคุณแม่ก็เกรงว่าเวลาเดี๋ยวน้องทำอะไรแบบพูดไม่ดีหรือว่าพูดคำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยอยากยังไม่มั่นใจว่าน้องอ่ะจะแบบเหมือนออกมาทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะทูก็เลยบอกว่าน้องเก่งนะน้องยังไม่ท้องทันคือให้น้องลองทำก่อนอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะศักยภาพของเราอะค่ะมันจะถูกเก็บไว้ในใจอ่ะอย่างเงียบๆแล้วน้องก็จะไม่มีสังคมทูก็บอกเขาแบบนี้ปรากฏว่าคือคุณแม่ก็โทรหาสู่ตลอดเลยแล้วก็บอกว่าให้สู่อ่ะไปช่วยคุยกับน้องหน่อยได้ไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะ
ก็ขอให้บอกมาแต่ขอให้ไปคุยกับน้องหน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยค่ะที่สุเล่าให้ฟังซึ่งตรงเนี้ยมันตรงกับ Sky View Astrology ตัวนี้ที่บอกมาว่าณต่อจากเนี้ยกลุ่มดวงดาวของสุที่จะเดินทางอะค่ะมันตรงกับอะไรเขาก็บอกว่าในปัจจุบันที่อายุ45สนามที่ต้องเล่นคือการเริ่มต้นพัฒนาชีวิตภายในและแรงบันดาลใจในจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณสามารถเอาชนะในโลกวัตถุได้เป็นการพัฒนาความรักอันยิ่งใหญ่เพื่อให้มีทัศนคติที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ผ่านมุมมองที่มีต่อโลกในมุมที่กว้างขึ้นซึ่งไม่ได้ถูกนำมาโดยความสนใจของตัวเองเท่านั้นเดี๋ยวนะคะซึ่งไม่ได้ถูกนำมาโดยความสนใจของตัวเองเท่านั้นอีกต่อไปแต่จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราเองโดยไม่ต้องปรากฏหรือประกาศต่อใครเนาะเขาก็บอกว่าณต่อจากนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่สุดจะต้องทำคือพัฒนาตัวเองและความรู้สึกของตัวเองและงานที่สู่จะต้องทำและมันจะทำได้ถึงอายุ68ปีเลยก็คืองานด้านการสื่อสารด้านการพูดด้านการเขียนซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยเป็นนักเขียนเราก็อุ้ยเราดีใจที่ได้เจอกันซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนและงานที่สู่จะต้องทำต่อไปซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของสู่เองคืองานบำบัดการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งตัวสู่เองเนี่ยก็คือเคยล้มมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่เราเคยประสบมาค่ะเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขามันตรงกับเราพอดีเลยอะก็เลยดีใจแล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ในราศีสิงห์งานที่จะทำได้คืองานที่ได้เป็นผู้นำงานในด้านศิลปะครูทางด้านศิลปะหรือการเป็นผู้นำและเหมาะกับการทำงานเดี่ยวหรือเป็นผู้นำไม่ขึ้นกับใครอันนี้ตรงกับสุมากๆเลยนะสุก็เลยแบบรู้สึกค้นพบทางเดินของตัวเองโดยที่ไม่ต้องสเปะสปะอีกแล้วเพราะว่ามันสเปะสปะมาแบบจะค่อนชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะและงานที่จะต้องทำในเรื่องของการบำบัดนะคะก็คือจะมีส่วนของเรื่องของสีบำบัดหรือว่า Color Therapy แล้วก็การนวดน้ำมันซึ่งการนวดน้ำมันตอนนี้ค่ะสุก็ได้ศึกษาในเรื่องของการใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดโดยธรรมชาติบำบัดที่ไม่ต้องใช้ยาอันนี้ก็ศึกษาอยู่แล้วก็คิดที่จะทำเทียนหอมซึ่งเป็นเทียนหอมจากธรรมชาติโดยใช้ซอยแว็กซ์แล้วก็ใช้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นเกรดบำบัดหรือว่าเกรดซีทูซิลที่สู่ศึกษาอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเวลาเราทำเทียนหอมนะคะเทียนหอมที่สู่จะทำเนี้ยมันมากกว่านั้นคือเป็นเทียนที่สามารถนำมันนวดได้เลยแล้วเวลานวดอะค่ะคือเราจุดเทียนแล้วตัวซอยแว็กซ์เนี่ยสุก็จะซื้อจากแบบออร์แกนิกแล้วก็ใช้น้ำมันหอมระเหยแบบออร์แกนไม่น้ำมันหอมระเหยแบบเกรดบำบัดคือซีทูซิลเพราะว่าอะไรคะจะถูกสัมผัสกับผิวเราโดยตรงฉะนั้นนะคะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผิวเราแล้วกลิ่นบำบัดที่สู่เลือกใช้อ่ะค่ะคือกลิ่นบำบัดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่สมองของเรานะคะเร็วที่สุดอันนี้สุก็เลยแบบรู้สึกว่าตกใจและดีใจมากเลยที่ตัว Skyview เนี่ยออกมาแบบนี้กับสิ่งที่สุกำลังทำเนาะส่วนในด้านการสื่อสารเนี่ยค่ะสุก็เลยออกมาไลฟ์สดบ้างเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูดของตัวเองพูดให้เป็นคนรู้เรื่องพูดให้มีอักขระแล้วก็พูดอย่างเป็นวรรคเป็นตอนคือไม่กระโดดไปไม่กระโดดมาค่ะคือสุกำลังฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในด้านนี้อยู่เนาะและตอนนี้ค่ะสิ่งที่สุฝึกฝนก็คือด้านการคุ้มครองหรือว่าด้านการประกันชีวิตเนาะเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยป่วยมาก่อนเนาะแล้วในช่วงป่วยอะค่ะเราก็ได้เงินประกันชีวิตเนี่ยมาช่วยเหลือเราแล้วเราก็เลยเห็นว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยค่ะมันมีคุณค่าสำหรับเราและถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะคนที่เรารักและเขาก็รักเราอะค่ะเราก็ยังได้มีส่วนหนึ่งอะค่ะที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะแบ่งปันเขาออกไปอ่ะคือให้เขาในระหว่างที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่ะหรือว่าเวลาวันหนึ่งที่เราแก่ไปอ่ะค่ะแล้วเราเกษียณอายุแล้วอ่ะค่ะเราไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เรายังมีเงินส่วนหนึ่งที่เราทำเป็นบำนาญไว้ให้กับตัวของเราเองเนี่ยใช้ในยามที่เราแก่ได้อ่ะคือเราจะเกษียณอายุอย่างมีความสุขเนาะพอเราเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ถูกก็เลยเฮ้ยมันตรงกับตัว Skyview Astrology ตัวนี้มากๆเลยเนาะเพราะว่าการตัว Skyview บอกเลยว่าถูกต้องทำ Candle and Heart Meditation เนาะแล้วก็ในส่วนของการเต้นรำแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ถึงความรักอีกครั้งและการใช้สิทธิ์อำนาจความเชี่ยวชาญการใช้ข้อมูลอย่างเป็นความจริงตามธรรมชาติโดยปราศจากการยึดติดอยู่กับความภูมิใจลำพองใจความมีทิฏฐิและอีโก้ของตัวเราเองอีกต่อไปให้ลดทิฏฐิของเราลงแล้วออกมาช่วยเหลือผู้คนบ้างเนาะแล้วเขาก็บอกว่าในรูปแบบของการบำบัดนี้จะเหมาะสมจนกระทั่งอายุ67ปีจนกว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีกันในอายุ68ปีอันนี้ล่ะค่ะวันนี้ที่สู่อยากจะมารีวิวในส่วนของตัว Skyview Astrology Life Journey and Soul Evolution เนาะทำให้สู่อะค่ะยิ่งมั่นใจเลยว่าตัวเองอะจะเดินทางไปทางไหนอะไรที่เหมาะกับเราและอะไรคือเป็นโซมิชชั่นภายในของเราที่เรา against เขามาตลอด45ปีเพราะคำเดียวคือเรื่องของเงินที่ถูกบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าสูมองเงินยิ่งใหญ่กว่าความสุขภายในของตัวของสูเองเนาะฉะนั้นสิ่งที่สูทำทุกวันนี้เนี่ยสูรู้สึกดีใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำขนมก็คือศิลปะอย่างหนึ่งเนาะในเรื่องของการทำสร้อยหินนั่นก็คือศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของน้ำมันหอมระเหยที่สุศึกษามาในเรื่องของการบำบัดโดยใช้เป็นการเสียงหัวเราะหรือว่าโยคะเทอราปีทานโทษค่ะ laughter therapy เนาะและสุดท้ายคือสิ่งที่สุกำลังทำคือความคุ้มครองสุว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้สุมีความสุขเพราะว่าสุได้ช่วยเหลือผู้คนได้แบ่งปันความรักให้กับผู้คนและสรรพสัตว์และเราก็ตัวของเราเองด้วยเนาะอันนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นสุขเลยอะรู้สึกว่าแบบตัวเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนดีล้มแล้วล้มอีกจับนู่นจับนี่ก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะรู้สึกวุ่นวายแล้วมีความทุกข์ในใจโดยที่หาทางออกไม่ได้อะค่ะสู่บอกเลยว่าตัว Skyview Astrology ตัวนี้ค่ะจะบอกทิศทางการเดินทางของเราแต่ว่าสู่ไม่สามารถที่จะพูดในรายละเอียดได้เพราะว่าสู่ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการเพียงแต่ว่าสู่มารีวิวให้ฟังเพราะรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันโดนแล้วสู่ก็ได้จับจุดแล้วว่าชีวิตที่เหลือของสู่เนี่ยค่ะสู่จะเดินทางไปทางไหนเพื่อความสุขแล้วก็การแบ่งปันให้กับผู้คนเนาะครูเก๋อยู่ในนี้ด้วยสวัสดีค่ะครูเก๋ถ้านะคะอย่างที่สู่บอกการเดินทางของชีวิตเรามีชีวิตนี้คือชีวิตในชาตินี้อะเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราจะเกิดเป็นอะไรในชาติไหนหรือชาติต่อไปหรือว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนาะอย่างเช่นตัวอย่างที่สู่เราให้ฟังในเรื่องของคุณแม่กับคุณลูกฉะนั้นนะคะชีวิตเราที่เหลือเนี้ยค่ะสู่ก็เลยอยากจะให้เราใช้ชีวิตเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและรู้การเดินทางของชีวิตโดยไม่สเปะสปะนะคะถ้าใครต้องการที่จะรู้แนวทางของชีวิตนะคะบอกก่อนแต่บอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่การดูดวงนะคะเป็นการดูดวงดาวเนาะติดต่อครูเก๋วรารักษ์สุนนทองได้เลยนะคะหรือว่าจะเมสเซจมาหาสู่ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวสู่จะแจ้งคุณครูให้ทราบนะคะแล้วก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่าการดูดวงดาวของเราตรงนี้เนี่ยค่ะจะชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรนะคะแต่ว่าตัวของเราเองเนี่ยต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองก่อน
ด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะถูกก็เนี่ยค่ะจะมารีวิวนะคะเดี๋ยวถูกจะเขียนใน Facebook ให้ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถูกดูกับครูเก๋เนี่ยมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วเนาะไม่ใช่ไม่มีเวลารีวิวนะคะครูเก๋แต่ว่าถูกจะรู้สึกว่าสิ่งที่บอกใน Skyview เนี่ยถูกจะดำเนินไปได้อย่างไรแล้ววันนี้ถูกมั่นใจแล้วว่าตัว Skyview เนี่ยบอกทิศทางการเดินทางของสุดจริงๆเพราะว่าไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สู่ลงมือทำนะวันนี้อย่างเช่นวันนี้สู่ไปเรียนรูปแบบของการประกันชีวิตเนาะได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคนิคการพูดต่างๆได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการขายต่างๆสู่รู้สึกว่าสู่มีความสุขทั้งๆที่สู่ยังไม่ได้ลูกค้าอะไรนะการทำขนมของสู่ไม่ว่าจะเป็นขนมคุกกี้ที่สู่ใช้การประดิษฐ์ประดอยหน้าขนมโดยใช้ถั่วและธัญพืชต่างๆและใส่ความรักลงไปในขนมบอกในตัว Skyview Astrology ตัวนี้เลยค่ะว่าสู่เนี่ยมีในเรื่องของศิลปะเพราะว่าเวลาแฟนสู่มาช่วยทำเนี่ยสู่จะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งแล้วทุกครั้งสู่ก็จะต้องบ่นเขาทุกครั้งแต่พอมีตัว Skyview มาเป็นไกด์ไลน์ของเราอะค่ะว่าให้สู่ลดความเป็น perfectionist ลงเราก็เลยอึกขึ้นมานิดนึงแล้วพอคือเห็นความดีของเขาว่าเขาอุตส่าห์มาช่วยเรานะไม่เป็นไรเรามองเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยค่ะคือตัว Skyview Astrology อะค่ะจะเป็นตัวนำทางแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นให้เราคิดและตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เรารักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นนะคะจะเดินทางไปทางไหนได้บ้างแล้วก็เดินทางไหนที่เป็นทางของเราจริงๆแล้วทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะวันนี้ค่ะสุดดีใจมากๆเลยที่ได้มารีวิวตัว Skyway Astrology นี้นะคะเป็นเรื่องของ Life Journey and Soul Evolution นะคะก็อยากจะขอฝากก่อนที่จะบ๊ายบายกันไปนะคะว่าเดี๋ยวสุจะลงใน Facebook ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะแท็กขอแท็กคุณเก๋วรารักษ์สุนนทองนะคะใครที่สนใจแล้วได้ฟังไลฟ์นี้ของสูตรเนี่ยซึ่งสูตรคิดว่าเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์เนาะในการที่เราจะวางแผนจัดการชีวิตของเราอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีเป้าหมายอะค่ะก็สามารถติดต่อครูเก๋วรารักษ์ได้เลยนะคะครูเก๋บอกว่าอะไรเนี่ยมั่นใจใน Skyview ลงมือทำตามนั้นค่ะใช่ค่ะตอนนี้สูตรลงมือทำตามตัว Skyview Astrology ตัวนี้นะคะอยากจะขอยืนยันและขอให้ความมั่นใจกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าสู่ออกมาเป็นการฝึกการพูดอย่างเดียวตามที่ Skyview บอกเนาะแต่อยากจะให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะเนาะโดยมีตัวของตัวเองเป็นพลังงานความศรัทธาแล้วก็มีตัว Skyview ดวงดาวของเราอะค่ะเป็นการช่วยเรานำแนวทางของเราให้เดินไปทางนั้นเนาะครูเก๋บอกว่าเดี๋ยวขออัดลง YouTube ด้วยนะคะ ดีใจเอาน้องหงพุ่งมาเออนะน้องหงเดี๋ยวไปตามดูตัว Skyview นะคะพี่แนะนำมากๆเลยเดี๋ยวขอเวลาอีกสัก1นาทีเนาะวันนี้รู้สึกอินกับตัว Skyview มากๆเพราะว่ารู้สึกเลยอะค่ะว่าช่วงจังหวะชีวิตแล้วก็ในระหว่างที่เราฝึกฝนมาตลอด2ปีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่แนวทางของเราจริงหรือเปล่ามันมีความสับสนอยู่ในใจว่าสิ่งนี้มันทำเงินให้เราจริงหรือเปล่าซึ่งในตัว Skyview ก็บอกอะค่ะว่าเราไม่มีความสุขเพราะอะไรเราเอาเงินเนี่ยนำทางมากกว่าความสุขภายในของตัวของเราเองมันต่อสู้กันอยู่ระหว่างเงินกับความสุขจะเอาอะไรแต่เราอะค่ะเลือกเงินเพราะเราคิดว่าเงินเราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนู่นนั่นนี่แต่เราไม่ได้รู้สึกสงสารและอ่อนโยนกับตัวของเราเองเลยตรงนี้ก็เลยทำให้เราเกิดความเครียดความเจ็บป่วยและเจ็บปวดและคือตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการเติบโตของเรานะถ้าเราทำอย่างนั้นอีกมันก็ยังเป็นอย่างเช่นเดิมและซ้ำไปอีกซึ่งตรงกับตัว Skyview บอกมาเป๊ะเลยฉะนั้นไม่ต้องไปดูหมอ
ไปดูไพ่ยิปซีหรือสำหรับตัวศูนย์นะคะอันนี้คือสำหรับตัวศูนย์นะคะไม่ต้องไปดูหมอไปดูไพ่ยิปซีคอนั้นคือเป็นเบี้ยหกกับคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูจากอะไรหรือเปล่าจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแม่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับสูตรสูตรจะหยุดที่สกายวิวตัวนี้ค่ะแล้วสูตรก็จะขอเดินทางตามสกายวิวตัวนี้ก็คือในเรื่องของการบำบัดและในเรื่องของการสื่อสารอย่างชาญฉลาดในด้านการพูดและการเขียนนะคะสูตรก็จะขอฝึกตรงนี้ต่อไปเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความสุขกับสูตรจนกระทั่งถึงอายุ67ปีนะวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะในเรื่องของการรีวิวในตัว Skyview แล้วก็สุขก็ได้ฝึกการพูดต่อหน้าผู้คนเนาะอันนี้เป็นการฝึกด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะผู้ที่สนใจก็ติดต่อครูเก๋เวลารักสุนนท์ทองได้นะคะเดี๋ยวสู่ลงไปใน Facebook ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับตัว Skyview Astrology ตัวนี้ค่ะทำให้รู้สึกให้สู่รู้สึกมีความสุขแล้วก็มั่นใจในการเดินทางของชีวิตต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย